สวัสดีครับมาพบกับ KTG Review นะครับกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับคีย์บอร์ดนะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Nubo นะครับก็ตัวนี้จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของ Nubo X Series นะครับผมชื่อรุ่นนะครับของตัวนี้ก็คือ X30 นะครับ Terminator นั่นเองนะครับผมเจ้า Terminator เนี่ยเป็น Mechanical Keyboard นะครับสวิตช์ให้เลือกเนี่ยจริงๆแล้วมีสวิตช์ให้เลือก3แบบด้วยกันก็คือ Blue Brown แล้วก็ Red นะครับแต่ว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แค่2แบบเท่านั้นก็คือBlue กับ Red นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคหน้ากล่องกันเลยนะครับด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้เลยนะก็เริ่มจากด้านบนนะครับก็จะบอกว่ามีสวิตช์ให้เลือกเนี่ย3แบบนะครับด้วยกันแบบนี้นะครับผมเป็นอูเทมุสวิตช์นะครับอูเทมุสวิตช์นะลงมานะครับก็จะเป็นบอกว่าตัวนี้เป็นไฟ RGB นะครับเป็นไฟแบบ RGB นะครับสเปกตรัมนะแล้วก็มาโครได้นะครับตัวนี้นะมีซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยไปโหลดได้ที่หน้าเว็บนะครับของ Nubo เลยนะครับผมตัวนี้เป็นคีย์ไทยนะครับไทยเลเยอร์นะไฟทะลุทั้งคีย์ไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ Anti Ghosting เนี่ย 100% นะครับก็คือกดปุ่มพร้อมกันได้ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดหรือว่าที่เราเรียกกันว่า N Key Rollover นั่นเองนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ X30 นะครับแล้วก็Terminator นั่นเองนะครับเป็นSpectrum Mechanical Keyboard นะครับนี่นะก็หน้ากล่องประมาณนี้นะครับผมด้านหลังก็จะบอกเรื่องของสเปคนะครับของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมก็จะบอกว่าเป็นสวิตช์ Mechanical นะครับผมแล้วก็เป็นไฟแบบ RGB นะครับสามารถปรับได้ที่ทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับผมมาโครนะครับนี่มาโครได้ทั้ง108ปุ่มนะครับก็คือฟูลมาโครเลยนะครับผมอธิบายนิดนึงนะโปรแกรมมาโครของเจ้าตัว X30 ตัวนี้นะครับสามารถมาโครได้ทั้งการนำปุ่มของเมาส์เนี่ยเข้ามาใส่ในคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับตัวนี้นะพิเศษมากๆนะครับแล้วก็การันตีการคลิกเนี่ยไว้ที่50ล้านครั้งนะครับเยอะทีเดียวนะวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับหน้าเพลทเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับแบบ ABS นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับดิเมนชันนะให้ดูนะครับนิดนึงนะครับดิเมนชันของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นเท่านี้นะ450นะครับคูณ147แล้วก็คูณ35มิลลิเมตรนี่ครับแล้วก็เป็นคีย์แบบฟูลคีย์นะครับก็คือ108คีย์นั่นเองนะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องนะครับมันจะมีแบบนี้นะมีตัวนี้นะครับที่เป็นสติกเกอร์นะครับของ Nubo นะครับนี่ให้มา2แผ่นแบบนี้นะแล้วก็เป็นคู่มือนะครับของเจ้า Nubo X Series นะครับ X30 นะก็จะเป็นคู่มือ Quick Guide นะครับอธิบายวิธีการใช้งานนะครับสเปคนะครับวิธีการกดปุ่มนะก็อยู่ในคู่มือนะครับต้องไปอ่านด้วยนะครับเป็นใบรับประกันนะครับต่อไปนะนี่คือใบรับประกันของ Nubo นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสุดท้ายก็คือเป็นที่ดึงคีย์แคปนี่นะครับอันนี้คือคีย์บอร์ดนะครับ Nubo X Series นะ Nubo X Series นะครับ X30 Terminator หน้าตาโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ให้ดูโดยรวมก่อนนะครับก็ทรงคีย์บอร์ดจะเป็นทรงแบบปุ่มลอยนะครับแบบนี้นั่นเองให้ดูรอบๆนะครับนี่ให้ดูรอบๆก่อนนี่นะครับตัวรายละเอียดนะครับของคีย์บอร์ดตัวนี้นะด้านหน้าครับด้านหน้าเพลทเนี่ยตรงนี้นะครับด้านหน้าเพลทเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเลยนะสวิตช์ที่ผมเอามารีวิวตอนนี้ก็คือเป็นบลูสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้คือบลูสวิตช์นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะ
นี่คือเสียงกดนะครับของเจ้าบลูสวิตนะครับอูเทมุนะของตัว X 30นะครับก็เสียงปุ่มกดนะครับของบลูสวิตก็จะประมาณนี้นะครับเสียงปุ่มของบลูสวิตเนี่ยก็จะดังที่สุดนะครับในบรรดาคีย์บอร์ดแมคานิคอลแล้วนะครับผมจะไม่มีดังกว่านี้แล้วนะถ้าเป็นเลสสวิตจะเป็นเสียงยังไงก็เลสสวิตเนี่ยเป็นลิเนียสวิตนะครับก็จะเป็นจังหวะเดียวนะเสียงจะเบามากๆนะครับแต่ว่าฟิลการกดเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของแมคานิคอลนะครับสัมผัสฟิลนั้นรายละเอียดอื่นๆนะครับที่สำคัญก็คือมีตัวนี้นั่นเองนะครับตัวเจ้าตัว X30 เนี่ยมันจะมีที่รองข้อมือนะครับแบบนี้นะนี่นะครับที่รองข้อมือเนี่ยถ้ามองไกลๆนะมองเพลินๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเบาะนะครับเป็นหนังนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเขาดีไซน์เนี่ยให้เหมือนเป็นลักษณะเหมือนหนังแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะครับนี่นะครับนี่มันเป็นพลาสติกนะครับผมที่ด้านตัวที่รองข้อมือเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของ Novo X Series ตรงนี้นะครับก็ด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะไม่มีอะไรนะครับจะมีที่ปรับระดับนะ1ระดับ1สเต็ปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่ยึดนะครับตรงนี้นะตามมุมนะครับโดยรวมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้งานเจ้าตัวฐานเนี่ยมันสามารถพับเก็บได้นะครับเข้ามาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูนะว่ามันจะสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมลองวางแบบเหมือนใช้งานนะครับเดี๋ยวปรับระดับให้ดูด้วยนะครับก็จะสังเกตนะครับว่ามันจะไม่ได้สูงขึ้นมากเท่าไหร่นะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีทีเดียวนะครับนี่อย่างที่เห็นด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะมันจะมีไฟนะครับเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะครับเป็นไฟแบบ RGB นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้ของ Novo นะครับตรงนี้นะเรื่องของโหมดไฟเนี่ยตัวนี้จะปรับได้ประมาณ15นะครับ15โหมดนะครับวิธีการปรับเนี่ยก็คือกดฟังก์ชันนะครับกดปุ่มฟังก์ชันแล้วตามด้วยโซนนี้นะครับโซนที่เป็นปุ่ม insert นะครับปุ่ม home นะปุ่มpage up page down อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็คือเอาไว้ปรับโหมดไฟนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการปรับความเร็วต่างๆนะครับความเร็วของโหมดไฟนะครับตัวปรับความสว่างนะครับก็คือลูกศรตรงนี้นั่นเองกดฟังก์ชันก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกศรนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟกันนิดนึงนะครับดูด้านข้างก่อนเลยนะจะเห็นว่าไฟเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับอยู่ด้านข้างนะอันเนี้ยมันแสงไฟที่ห้องเนี่ยมันค่อนข้างสว่างนะครับเราจะเห็นไฟค่อนข้างไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าในแสงปกติเนี่ยมันจะชัดเจนนะครับนี่ด้านข้างนะครับเราสามารถปรับโหมดไฟของด้านข้างได้ด้วยนะครับมันจะอยู่ที่ปุ่มเพจดาวนั่นเองนะครับตรงนี้นะเรากดฟังก์ชันแล้วตามด้วยเพจดาวนะครับจะเห็นว่าไฟจะเปลี่ยนสีนะครับแบบนี้นี่นะครับก็ไฟด้านข้างก็จะประมาณนี้นะวิธีการปรับนี่นะครับที่ผมบอกไปก็คือกดฟังก์ชันนะแล้วก็กดปุ่มพวก insert อะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนั่นเองนี่นะครับนี่ก็ปุ่มอื่นๆก็มีโหมดไฟด้วยกันเหมือนกันนะครับนี่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะส่วนของโหมดไฟนะครับคือโหมดไฟเนี่ยสามารถไปปรับได้อีกทีนะครับที่ซอฟต์แวร์นะครับของเจ้าตัวคีย์บอร์ด Novo X30 ตัวนี้นะครับก็สามารถไปปรับลูกเล่นไฟได้ในซอฟต์แวร์อีกทีนึงนะครับในส่วนของโปรแกรมมาโครเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันสามารถปรับมาโครได้ทั้ง108คีย์นะครับก็คือฟูลคีย์เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ของเจ้า Novo X Series นะครับ X30 Terminator ตัวนี้นะว่าหน้าตาซอฟต์แวร์จะเป็นประมาณไหนนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่เป็นหน้าตาของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า Nebo X Series นะครับ X30 Terminator นะหน้าตาซอฟต์แวร์ก็จะประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านบนก่อนนะด้านบนเนี่ยจะมีในส่วนของโปรไฟล์นะครับเราสามารถเซตโปรไฟล์ได้นะครับตามนี้นะครับผมเราเพิ่มโปรไฟล์ลบโปรไฟล์ทิ้งก็ได้นะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนพรีเซตนะครับที่เราเซตแบบเอาไว้ใช้กับเกมนู้นเกมนี้อะไรเงี้ยนะครับก็มาเซตในโปรไฟล์ตรงนี้ได้นะครับจะมีในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นคัสตอมไมค์นะครับในส่วนของคัสตอมไมค์เนี่ยก็คือเป็นในส่วนของการเซตค่าของคีย์บอร์ดนะอย่างเช่นถ้าผมเซตมาโครมาแล้วเนี่ยก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้นั่นเองนะครับก็สมมุติว่าจะเซตมาโครเข้าไปในปุ่มที่1เนี่ยเราก็มากดที่คีย์ปุ่ม1นะครับแล้วก็เลือกมาโครนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะเซตติ้งคัสตอมไมค์เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีการเซต default นะของปุ่มนะเวลาเราเซตไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเซต default ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นนะครับตรงนี้นะก็คือคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเมาส์ฟังก์ชันนะแล้วก็มาโครนะครับเป็นคอมโบคีย์นะครับรันโปรแกรมมัลติมีเดียนะครับแล้วก็วินโดว์ฮอตคีย์นะแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ที่เขียนว่า forbidden เนี่ยก็คือการปิดปุ่มนั่นเองนะครับปิดการใช้งานของปุ่มไปนะนี่คือในส่วนของคัสตอมไมค์นะครับมาดูในส่วนของไลติ้งนะครับก็คือโหมดไฟนั่นเองนะก็ในโหมดไฟเนี่ยเราสามารถเซตได้ที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าเราเซตอีกทีเนี่ยได้ที่ตัวซอฟต์แวร์เหมือนกันนะครับจะมีโหมดไฟตามนี้เลยนะมาดูในส่วนสำคัญของเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้ก็คือในส่วนของมาโครนั่นเองนะครับหน้าต่างมาโครจะเห็นว่าเหมือนซอฟต์แวร์มาโครของเมาส์นะครับของนับโบเลยนะมันจะมีฟังก์ชันที่ใส่เมาส์นะครับของตัวโปรแกรมมาโครได้นะก็คือใส่ฟังก์ชันเมาส์ได้นะครับคลิกซ้ายนะคลิกขวาอะไรคลิกตรงกลางเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ insert delay ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองเซตคร่าวๆให้ดูนะครับแล้วนี่นะครับแล้วก็ลองดูนะลองเล่นดูก่อนนะครับประมาณนี้นะใส่ฟังก์ชันเมาส์เข้าไปนี่นะครับผมจะใส่ประมาณนี้นะครับลองเล่นดูก่อนนะอันนี้คือใส่มั่วๆไปนะครับแล้วก็เวลาเราใช้ฟังก์ชันมาโครเนี่ยก็ไปที่หน้าคัสตอมไมค์นะครับกดที่ปุ่มที่เราต้องการจะใส่มาโครเข้าไปอย่างเช่นปุ่ม1แบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่มาโครอันนี้คือมาโครที่ผมเซตเมื่อกี้ก็คือเลข1นะครับอันนี้คือชื่อมาโครที่ผมเซตนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะเหมือนกับตัวเมาส์เลยนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เป็นกด1ครั้งออก1ชุดนะครับกดครั้งนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับมาโครออกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดหยุดนะครับแล้วก็กดครั้งนะครับถ้าเราปล่อยมือนะครับมันก็จะหยุดอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันของมาโครจริงๆนะครับก็คือตัวเนี้ยครบคันเลยนะมันจะไม่เหมือนโปรแกรมมาโครของคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆนะตัวนี้ก็ค่อนข้างครบคันนะครับก็ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า Nebo X Series X30 Terminator นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคีย์บอร์ดนะครับ Nebo X Series นะครับ X30 Terminator ตัวนี้นะครับก็ฟังก์ชันนะครับหลากหลายนะแล้วก็สามารถมาโครได้ทั้ง108คีย์นะครับแล้วก็สามารถนำเอาปุ่มของเมาส์เนี่ยมารวมกันได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของโหมดมาโครต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบครันนะครับตัวนี้นะก็สำหรับลูกค้าคนไหนนะครับสนใจเจ้าNebo X Series นะครับ X30 Terminator ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจของเรานะครับก็คือ KGG IT Gaming Gear นั่นเองนะครับหรือว่าจะมาเยี่ยมชมที่หน้าร้านของเรานะครับก็อยู่ที่ชั้น3นะครับโซนกลางนะครับห้างเซียนรังสิตปทุมธานีนั่นเองนะครับหรือว่าจะมาที่ซอยพหลโยธิน72นะครับเราก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับก็สามารถมาทดสอบนะครับเจ้าตัว X30 ตัวนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะสั่งทางหน้าเว็บไซต์นะครับของเรานะครับก็คือworldweb.kgg.co.th นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้า Nebo X Series นะครับ X30 ตัวนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะ
พบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ